มาแล้วนะครับผมสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจากห่างหายไปนานถึง3เดือนด้วยกันครับตอนนี้พรีเมียร์ลีกประกาศมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มเตะกันในวันที่17มิถุนายนนี้นะฮะโดยที่ตอนนี้โปรแกรมที่ประกาศมาแบบเป็นทางการครับก็มี3นัดแรกก่อนนะฮะก็คือประมาณเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ต่อช่วงต้นเดือนของกรกฎาคมครับมีใครเจอกันบ้างไปดูกันเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเน้นเฉพาะ7ทีมหลักของพรีเมียร์อังกฤษนะนั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนซีเลสเตอร์เชลซีแมนยูสเปอร์อาร์เซนอลครับไปดูกันเลยดีกว่าฮะมาเริ่มกันที่จ่าฝูงของแดงลิเวอร์พูลกันก่อนเลยฮะก็นัดแรกครับหลังจากกลับมาเตะก็จะเจอกับทางเอเวอร์ตันนะครับผมเป็นศึกเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ในเช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับผมในช่วงเวลาตีหนึ่งนั่นเองครับแต่ว่าไม่ได้ไปเตะที่บ้านเอเวอร์ตันนะทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามองว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญครับก็อาจจะตัดสินแชมป์ได้นะก็เลยเดี๋ยวจะหาสนามกลางให้นะครับก็ยังไม่ประกาศนะว่าจะไปเตะที่ไหนนัดที่2ของลิเวอร์พูลครับก็เตะในเช้าวันอังคารเอ้ยวันพฤหัสครับที่25มิถุนายนก็จะกลับมาเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์เจอกับคริสตัลพาเลซแล้วก็นัดที่3เนี่ยเป็นเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะเล่นกับแมนซิตี้ครับคู่นี้ไม่ได้ไปเตะที่ Etihad ครับก็เดี๋ยวพรีเมียร์ลีกเขาก็จะจับเตะที่สนามเป็นกลางเหมือนกันนะฮะส่วนนัดที่เหลืออีก6เกมของลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่มีกำหนดมานะฮะว่าจะเตะเมื่อไหร่มากันที่ฝั่งแมนซิตี้ดีกว่าฮะก็รองจ่าฝูงของเราก็จะเตะนัดแรกครับเป็นเกมนัดตกค้างนะฮะกับอาร์เซนอลในเช้าวันพฤหัสที่18มิถุนายนตอน 20:15 นะครับผมอันนี้เตะที่บ้านนะครับผมเตะที่บ้านแมนซีนะไม่ได้เตะสนามกลางแล้วก็นัดต่อไปของแมนซิตี้นัดที่2จะเตะในเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนก็จะเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ลี่ตอน 20:00 แล้วก็เกมที่3ก็จะบุกไปเยือนเชลซีครับตอน 20:00 ครับของเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วก็เกมที่4เนี่ยจะต้องไปเล่นที่สนามกลางครับซึ่งยังไม่กำหนดนะครับผมในเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะเจอกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองมาดูกันที่จิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างดีกว่าฮะนัดแรกครับผมกลับมาเล่นเนี่ยจะเล่นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนก็จะบุกไปเยือนวัตฟอร์ดครับตอน 18:30 นะครับที่วิคเลตโรดแล้วก็นัดที่2ฮะในคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่24มิถุนายนตอนเที่ยงคืนตรงนะฮะก็จะเป็นเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอกับไบรตันแล้วก็นัดที่3ครับคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมก็จะบุกไปเยือนเอเวอร์ตันนะฮะตอนเที่ยงคืนที่กูดิสันพาร์คนั่นเองมาที่สิงโตน้ำเงินครามเชลซีฮะก็นัดแรกครับผมจะเตะในคืนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะฮะตอน 4:15 นาทีก็จะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะฮะเกมที่2ครับก็จะบุกไปไม่ใช่ได้เล่นในบ้านครับเจอกับแมนซิตี้นะครับผมตอน 2:15 นาทีฮะสำหรับเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนแล้วก็เกมที่3ก็จะบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับตอน 2:15 นาทีฮะในเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนั่นเองมากันที่ผีแดงแมนยูกันบ้างดีกว่านะฮะก็เกมแรกที่กลับมาครับเตะเช้าวันเสาร์นะครับผมตอน 2:15 นาทีจะต้องบุกไปเยือนสเปอร์ที่ท็อตแฮมฮอตสเปอร์สเตเดียมครับส่วนเกมที่2ครับเตะในคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่25มิถุนายนตอนเที่ยงคืนนะฮะก็จะเปิดในบ้านเปิดบ้านครับเจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ลุ้นอันดับ4เหมือนกันครับที่โอแทฟฟอร์ดนั่นเองฮะก่อนที่เกมที่3ก็จะบุกไปเยือนไบรตันครับตอน 2:15 นาทีครับในเช้าวันพุธที่1กรกฎาคมนั่นเองส่วนเจ้าไก่เดทองท็อตแฮมฮอสเปอร์ครับเกมแรกที่กลับมานะฮะก็จะได้เล่นในบ้านเจอกับแมนยูครับตอน 2:15 นาทีสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนั่นเองฮะส่วนเกมที่2ที่กลับมาก็จะเล่นในบ้านต่อเนื่องครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะตอน 2:15 นาทีในเช้าวันพุธที่24มิถุนายนและเกมที่3ครับก็จะเตะในช่วงคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมครับต้องบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่บัมเบิลเลนนะฮะเตะตอนเที่ยงคืนตรงเป๊ะปิดท้ายกันที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับเกมแรกที่กลับมานะฮะก็ต้องบอกว่าหนักเลยครับผมเพราะว่าต้องบุกไปเยือนแมนซิตี้ที่ Etihad Stadium ครับเตะตอน 2:15 นาทีในเช้าวันพฤหัสที่18มิถุนายนเกมที่2ครับก็แต่ในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับต้องบุกไปเยือนไบรตันครับแหมเยือน2เกมเลยนะแล้วก็ในนัดที่3ครับต้องบุกไปเยือนอีกแล้วนะครับผมในค่ำคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนตอนเที่ยงคืนตรงเป๊ะฮะก็บุกไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันที่แดนใต้นั่นเองก่อนที่เกมที่4ฮะจะได้กลับมาเล่นในบ้านเจอกับนอริชซิตี้ครับตอนเที่ยงคืนตรงครับก็คือคืนวันพุธที่1มิถุนายนต่อเช้าวันพฤหัสที่2กรกฎาคมนั่นเอง
โดยที่แต่ละคู่ที่กลับมาแข่งขันนะฮะก็จะเตะแบบปิดนะครับไม่มีผู้เข้าชมแต่อย่างใด